สวัสดีครับคผูฟังทีลครับมีบทวิเคราะห์ทางการเมืองที่น่าสนใจจากทางไทยรัฐนะครับให้ชื่อว่าวิเคราะห์การเมืองเคลียเวทีสภาไม่พอเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับต้องเรียกว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานไปอีกระดับหนึ่งสำหรับเวทีการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 นี่ก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับภาพรวมเนี่ยสสทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลถือว่ามีพัฒนาการไปในทางที่ดีต่างฝ่ายต่างก็ว่ากันตรงๆเนื้อหาสาระการจัดทำงบประมาณในการบริหารประเทศส่วนเรื่องลีลาโวหารเรื่องของลูกเน็บลูกแหนมกระแทกกระทันตอบโต้กันไปมาคิวประท้วงของสสเนี่ยแม้จะมีบบ้างแต่ก็เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มหรืออ,อาจจะเป็นสีสันในเวทีอภิปรายเท่านั้นแหละครับ ที่โดดเด่นก็น่าจะเป็นชัยธวัฒน์ตุลาธนซึ่งเป็นหัวหน้าพักคก้าไกลแล้วก็เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมีการอภิปรายเปรียบเปยเรื่องการจัดงบประมาณแบบมีข้อจํากัดของรัฐบาลรวมการเฉพาะกิจที่รวมตัวเพื่อแก้วิกฤตอานาจของฝ่ายจารีดเลยต้องแบ่งปันอํานาจแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แล้วก็จัดงบแบบเลื่อนลอยย้ําให้เห็นภาพรัฐบาลสูตรพริกขั่วมั่วนิ่มมั่วฝ่ายกัน และที่คืนฟอร์มเก่าก็คือฝ่ายค้านมืออาชีพอย่างจุดินลักษณะวิสิทธ์จากพรรคประชาธิปัตย์เล่นบทถนัดมากกว่าอยู่ฝ่ายบริหารนะครับชําแหละงบแบบเนื้อเนื้อเน้นเ้นแต่แน่นอนละครับไม่ลืมของแถมแทรกด้วยลีลาโวหารถ้อยคำเชื่อเฉยถ้าการเปรียบเปยว่าเป็นงบเป็ดง่อยบ้างเป็นรัฐบาลนักกู้ถุงเท้าชมพูบ้างไปจนกระทั่งหยิบยกฉายาผู้นำที่สื่อตั้งเอาไว้คือเซลแมนสแตนจินเนี่ยเอามาสกิดสเกากัน ก่อนจะปูทางเข้าสู่เป้าที่ตั้งใจจะฉลับโยงกระทรวงยุติธรรมกับกรมราชธรรม์และแน่นอนนะครับต้องเอ่ยถึงสถานะผู้นําจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยจนมีคิวประท้วงจากสสฝ่ายร,รัฐบาลยี่ห้อประชาธิปัตย์ขนาดแท้แบบจุรินเนี่ยไม่พลาดที่จะไปทิ่มโจทย์เก่าในใหญ่ตระกูลชินวัตรหรอกครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับสสฝ่ายค้านก็ถือว่าทาหน้าที่ได้ตามมาตรฐาน โดยเฉพาะบรรดาผู้แทนซึ่งเป็นเจเนอเรชันรุ่นใหม่ๆจากค่ายสีส้มอย่างพรรคก้าวไกลมีการทำการบ้านแบ่งประเด็นวางคิวอภิปรายเนื้อหางบประมาณในแต่ละด้านแต่ละด้านไล่ชํแหละแบบไม่มีนอกสกคริปต์ลดดีกรีลีลาที่บุ่งเอาใจโลกโซเชียลที่เคยติดหลมมาแล้วนะครับต้องถือว่าช่วยอัปเกรดเวทีสภาไปอีกระดับหนึ่งเรียกว่าเป็นโมเดลให้กับค่ายอื่นๆต้องปรับตัวสู้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย ที่ต้องจับจ้องจริงๆก็คงหนีไม่พ้นผู้นําฝ่ายบริหารอย่างเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่จะต้องนําทีมรัฐบาลขึ้นบัลลังก์แล้วทําหน้าที่ชี้แจงร่างพรบงบปี2567โดยที่ไม่มีเลขาคอยอ่านสคริปต์ให้เหมือนกับบริหารธุรกิจนะครับต้องแจกแจงแผนงบประมาณเองชนิดอ่านเอกสารแจกแจงเนี่ยใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงด้วยกัน แน่นอนครับว่าแม้ไม่ถึงขั้นโดดเดี่ยวอยู่กลางฟออย่างน้อยก็มีรมัฐมนตรีช่วยเนี่ยคอยตอบคําถามให้โดยเฉพาะภาคการจัดทํางบประมาณจุลพันธ์อมอรวิวัตรริรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ช่วยแบ่งเบาการชี้แจงให้แต่ภาษาระหลักเนี่ยนายกเศรษฐาเลี่ยงไม่ได้ล้ครับต้องมีคําตอบทั้งบนเวทีงบประมาณและก็ชาวบ้านนอกสภา ประเด็นที่ยังค้างคาให้ต้องเคลียร์ทั้งตัวเลขหนี้สาธารณะซึ่งทะลุไป60กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP เรื่องหนี้สะสมรวมแล้ว1 1ล้านล้านบาทแล้วยังจะก่อหนี้ตัวใหม่เนี่ยจะไหวหรือไม่ล่ะครับคิวนี้ผู้นําต้องแจงเองนะครับกรอบตัวเลขนี้ยังอยู่ในโซนสีเขียวอยู่ยังอยู่ในวินัยการเงินการคลังสรุปแล้วยังกู้เพิ่มได้อย่างแน่นอนสรุปรวมที่ถูกตั้งคําถามคือเรื่องการใช้เงิน ส่วนใหญ่จะเป็นปมที่โยงนโยบายเรือธงของพักเพื่อไทยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสแก้ความเหลื่อมล้ำทั้งจอกู้เงิน500แสนล้านบาทเอามาใช้แจกโครงการดิจิตอลเลลตทั้งโครงการซอฟต์พาวเวอร์ทั้งคิวโยกเงินชดเชยสารพัดมาตรการการตรึงราคาน้ำมันตรึงค่าไฟฟ้าพักชำรงะนี่การอัดฉีดให้กับเกษตรกรเป็นต้น เช่นเดียวกับที่วนลูปถกเถียงก็โยงมาจากนโยบายดิจิตอลวอลเลตกับความจําเป็นต้องใช้เงินอัดฉีดจานวนหลายแสนล้านบาทกับเศรษฐกิจในวันนี้วิกฤตหรือไม่วิกฤตถูกทีมงานของพระก้าวไกลเนี่ยไล่บี้ทวงถามอย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งที่ตั้งข้อสังเกตสูตรพิสดารการปั้นตัวเลขทางเศรษฐกิจหลายปมที่ผู้นำเนี่ยต้องตามเคลียให้ชัดนะครับเพราะลําพังเนี่ยไม่ใช่แค่ฝ่ายค้านเท่านั้นแหละครับ แต่วันนี้ชาวบ้านร้านตลาดเขาก็อยากจะได้คําตอบเช่นเดียวกันจะได้เงินดิจิตอลแน่นอนได้เมื่อไหร่ใช้เงินจากที่ไหนผิดกฎหมายหรือไม่แล้วที่จะก่อภาระหนี้สินของประเทศเป็นจํานวนมหาศาลมีแผนตามชําระหนี้และมีความคุ้มค่าขนาดไหนที่สําคัญเนี่ยนะครับที่เปล่าประกาศว่าจะรือ้อโครงสร้างพลังงานจะลดค่าใช้จ่ายช่วยชาวบ้านอย่างทาบอลเนี่ยทำได้จริงหรือเปล่าสรุปคือโจทย์ใหญ่ เป็นเรื่องของการฟื้นเศรษฐกิจปากท้องที่ยังเป็นภารกิจหลักแล้วก็เป็นภารกิจยาวๆของผู้นําประเทศเพราะว่าที่เคลียร์กันแบบค i c k วินแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยมันยังไม่พอหรอกครับ